ครับสวัสดีครับคุณพ่อสมชายสวัสดีครับคุณพ่อสมชายคุณพ่อสมชายฝันแม่นครับเอฟซีเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมช่วงนี้ได้นั่งสมาธิอยู่บ่ครับคุณพ่อบ่ใครเป็นไรหรอกบ่ใครอันไหนบ่ยังกับไหว้พระไปได้ก็แล้วไหว้พระแล้วก็แล้วเนาะครับเนาะได้นั่งสมาธิครับไหว้ก็เมื่อมาได้เข้าพรรษาก็บ่ยังกับจะไหว้พระดีๆครับไหว้พระวันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ครับคุณพ่อคุณพ่อฝันแนวใดครับเว้าสู่ FC ฟังหน่อยครับคือนี่ฝันแต่ว่าฝันแต่ก่อนนั่นเนาะฝันแต่ก่อนนั่นฝันว่าฝันเห็นเป็นล่างๆเห็นตัวเลขบ่ครับเห็นตัวเลขเป็นล่างๆครับแล้วเป็นล่างเป็นล่างแต่มันเป็นเลข507 507อืมครับเป็น507เอ๊ะพ่อก็ยังคิดอยู่มันคือว่าฝันเป็นล่างๆสิเนาะก็สิมาต่อมาหันมาฝันมาเรื่อยๆฝันไปเรื่อยๆมันก็ข้อมาเมื่อคืนว่านครับฝันบัดเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนมันเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่เลยเมื่อคืนนี่ฝันว่าได้จะเจ้าของนี่หิ้วถุงกบมาหิ้วกบกําลังตัวงามครับพ่อก็เริ่มมาส่งหน่อยครับเนาะว่าไงเกี่ยวกับกบมันสิตัวงามครับครับครับเป็นแนวอะไรเรื่องว่าตัวงามเหมือนกันครับมันขั้นเป็นนี่ก็สิมีศูนย์มีกล่องเท่านั้นหิ้วถุงกบอืมแล้วก็ไปขั้นเห็นส่วมนะเห็นคนส่วมก็คนไปส่วมแบบนี้เขาไปทายเขาไปทายเอ้ามีแต่ขี่วันส่วมยังมีแต่ขี่ครับมีแต่ขี่อีนั่นทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเล็กหน่อยมื้อนี้คือมันบ่ร่างนี่ส่วมมาซั่นโอ้ส่วม2ลําบ่อายคนบ่ว่าซั่นครับก็เลยหัวเมืองครับก็คือว่าส่วมนี่ต้องเป็นศูนย์ส่วมนี่ก็ศูนย์มันศูนย์มันเป็นของเสียของหนังนะมันศูนย์มันก็ต้องศูนย์เพราะว่าของบ่ได้ท่าได้หยังดอกครับหลังจากฝันเห็นกบแล้วนั่นล่ะครับก็คิดว่าคันนี้ก็สิแม่นนี่ทุนกับเก่า9009เออครับมันมี9009แต่ว่าฝันแต่ก่อนนั่นมันสิเป็นพ่อเลี้ยงร่างจะคล้องมันสิเป็นสื่อรถดีเลยอยู่จะหาสื่อรถดีบ่มันจังก็มันไม่มีร่างนอกเฮ็ดบ่ยัดท่านนี่ครับบ่มีเวลาก็เลยเป็นมันเป็นพ่อเลี้ยงร่างเป็น507507เห็นพ่อต้องร่างนี่บ่ครับครับมีไผมาบอกมาหยังบ่ครับว่าบ่ไผมาบอกมันเป็นร้อยมาเลยล่ะร้อยมาเลยอือร้อยแม่งสิเลยเด็กร้อยมาเลยมีแซมบ่ครับสีหยังครับกาว่าร้อยมานั่นครับร้อยมานี่มันหยังมันร้อยละ3ตัวแม่ร้อยมา3ตัวเป็นสีธรรมดานี่ล่ะสีธรรมดาเฮานี่สีคือคนเขียนเนาะธรรมดานําตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆสีดํานี่ล่ะเนาะครับสีดํานี่ล่ะครับก็เมาจักของก็เตี้ยตั้งสินใจไปหรือมันสร้างสิว่าทั้งก็สร้างสิมันจะของสิวันจะของฝันนี่ว่าจ้ะครับคือว่างจังนะโอ้ยนี่ล่ะเพิ่นสิมาให้โชคเข้าอาจสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางเทพบุตรเทวดาเพิ่นเนาะครับเนาะนั่นล่ะครับบ่มีตัวคนบอกนะครับบ่มีตัวคนบอกเห็นเป็นร่างๆร้อยครับร้อยสิเลยมาผ่านมาเลยนะครับผมครับผมผ่านนาไปเลยผ่านนาไปเลยครับคือเคยเป็นนั่นล่ะครับคือเคยเป็นนั่นเนาะบาดนี้เลขกบนี่ตัวใดก็9009คือสิเป็น9แล้วก็มันบางครั้งเห็นส่วมก็ต้องมีต้องงวดนี้สิมี9กับ0ครับ0นี่ต้องมีมากกว่า9ฝันว่าได้จับกบหิ้วมาเป็นถุงเลยหิ้วถุงหิ้วถุงถุงสติกแต่ว่ากบนี่ตัวงามบ่มันตัวใหญ่ได้โตกําลังเป็นเบากบหลายตัวกบหลายตัวอยู่ในถุงครับเขาก็ทวงโอ้บ่ใหญ่เจ้ากบมันมาหลายแถวนั่นครับเขาก็ถือกบมาครับได้เฮ็ดกินบ่ครับกาว่าบ่ได้เฮ็ดกินถือมาซื่อๆถือมาซื่อๆว่าสิหิวมาแล้วเจ้าของเลยครบหิวมาแล้วก็ฮู้เมื่อก่อนซ้ําเออก็มาก็เลยมาต่อฝันเห็นครับผมฝันเห็นนั่นเลขฝันเห็นเป็นไปสิไปทายบัดนี้ไปทายกันสวมครับไปเห็นสวมบัดสวม2อันบัดสวมมีแต่ขี่บัดนี่โอ้ยสวมน้อยมีแต่ขี่ขี่บ่ได้เราบ่ทั้งอีนางนึงทั้งอีนางของเล็กๆน้อยๆมาคือจังโรงเรียนนี่จ้ะล่ะเล็กน้อยมื้อนี้กูบ่ทําความสะอาดแน่บ่อายคนหมู่คนมาซั่นผมก็เลยฮู้เมื่อนะครับสวม2ของน้ําอื้อของสวม2สวมอื้อของสวมแต่มันของน้ําของนึงนี่ของน้ําของนึงสิล่ะไปทางไหนก็มีแต่ขี่เบิดครับผมกันว่าสวมนี่มันสิเป็น0แล้ว20ที่ซั่นครับถ้าเป็นหยังก็คิดว่าสิมี0ครับกับฝันเห็นกบนี่เป็นหยังเกี่ยวกับเห็นสวมบ่เคยคิดว่าสิว่าเฮ็ดคิดเห็นกบจักเม็ดครับมันเป็นหยังไปเกี่ยวฝันเกี่ยวเห็นกบครับเอา290ก็ได้ครับเนาะเอาจังก็ได้เนาะครับเป็น3ตัวไปเลยจังได้ครับ3ตัวเอาจังก็เนาะครับผมคือ290แม่นครับ290กับ507อื้อครึ่งงวดได้ครับครึ่งงวดนี่ล่ะโอ้ครึ่งงวดวันที่1เมษายนนี่เนาะครับเนาะเออเมษายนขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อสมชายครับท่านผู้ชมขอบคุณหลายครับคุณพ่อสมชายขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวทีมงานสิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับคุณพ่อเพิ่นเผาทานต่อครับกวนอยู่พุ่นเน
ะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมประทงนั่นเองครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของคุณพ่อสมชายครับเลขลอยล่มมาครับท่านผู้ชมเนาะลอยล่มมาเลยครับท่านผู้ชมเป็นตัวสีดำครับ FC 507 507กระตาเลนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็แปะเอากับกบครับท่านผู้ชมหิวถุงกบมากครับกบก็หลายตัวอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ฟันเห็นห้องน้ำว่าสันครับห้องน้ำสองห้องครับใส่290 290ครับ FC ให้ FC แปรซอยเบาแอมน้ำครับท่านผู้ชมงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใจเข่า3ตัวแตกกับพ่อสมชายของเฮาครับ FC 507 507 290 290ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกับศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับ FC ยันเพิ่งไปใส่มื้อนี้ครับมื้อนี้เบาแอมระทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อ
ลูบปาก3เทือนะครับถ้าปาก3เทือถ้าคิ้ว3เทือละกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบุดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบ่รอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเท่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ